ทีนี้เรามาเทศโสรูปธรรมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทศโสรูปธรรมเรื่องราบเรียบราบเรียบง่ายดายมากมายหลายทุกนะครับราบเรียบง่ายดายมากมายหลายทุกนะครับนี่คือกลไกโสรูปธรรมนะครับในการขับเคลื่อนนะครับการประพฤติปฏิบัตินะครับในความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับคือว่าหลักปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยนะครับการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยหรือแม้แต่หลักการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่ไปตามคันลองแห่งความดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามคันลองในวิถีที่ถูกต้องตามที่นักปราชญ์หรือว่าพระพุทธเจ้าหรือสัตบุรุษรุ่นเก่านะครับที่เขาบอกกล่าวเล่าความแก่พวกเราไว้หรือว่าวางแนวทางไว้แก่พวกเราแม้แต่มรรคแปดของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าข้อตัดสินธรรมีในนะครับของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้สละออกเป็นผู้สมถะสันโดษนะครับใช้จ่ายอย่างมีสติปัญญาใช้จ่ายอะไรก็ตามเถอะในปัจจัย4หรือนะครับที่เรียกว่าการสำรวมบริโภคนะครับปัจจัยในการบริโภคนะครับในการสำรวมในปัจจัยบริโภคอันนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับเป็นกลไกการขับเคลื่อนนะครับของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายนะครับอย่างสมถะและสันโดษอย่างยิ่งความเป็นพระของพวกเราในพระสงฆ์นี่ครับน่าจะดำเนินชีวิตนะครับอย่างถูกต้องชอบธรรมนะครับเพราะตั้งแต่เราคิดนะครับที่จะสละเพศนะครับของคฤหัสถ์เพศมาบวชเป็นสมณะหรือบรรพชิตเพศเนี่ยเราย่อมไตรตรองออกทั้งหมดแล้วแหละว่าอะไรคือโทษภัยนะครับทั้งลูกเมียนะครับยศถามดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองลาภสักการะสิ่งพวกนี้มันเป็นปริโภคเครื่องกังวลนะครับมันมากมายเกินไปนะครับที่เพศอย่างสมณะเพศของเราจะต้องเข้าไปยึดถือเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องตามจารีตตามประเพณีตามคำนองคองธรรมนะครับของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นไม่เป็นอริยวัตรก็ปฏิบัตินะครับสำหรับพระสงฆ์เรานะครับที่นี้การประพฤติปฏิบัติแม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้นะครับที่ผมเรียกว่าจะเดินขยิงเท้าให้สูงกว่าใครทำอะไรอย่าให้เกินตัวนะครับอย่าเดินขยิงเท้าให้สูงกว่าใครทำอะไรอย่าให้เกินตัวเพราะทุกวันนี้สังคมเนี่ยมันเกิดการแข่งขันเกินไปนะครับจนไม่รู้จักประมาณตัวของตัวเราเองทำงานเหนื่อยยากลำบากกว่าจะได้เงินมาเอาเงินไปใช้จ่ายเพื่ออวดอ้างกันและกันนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังจนเกิดการทุจริตผิดศีลธรรมนะครับเอาคุณงามความดีของตัวเองนะครับศีลธรรมของตัวเองเอาความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยนะครับขายให้กับคนอื่นครับเลยเป็นเบี้ยร่างแก่คนอื่นเลยเป็นทาสนะครับเป็นทาสของเงินเป็นทาสของยศถามราศักดิ์นะครับนี่คือกลไกการขับเคลื่อนนะครับที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการดำเนินของชีวิตของพวกเราเนี่ยมันดำเนินชีวิตด้วยความมากมากนะครับที่นี่ความมากมากนี่มันมากหลายความมากหมายนี่มันทุกนะครับทุกกับสัมภาระทุกกับการแบกหามทุกกับการรับผิดชอบนะครับเราลองคิดดีๆว่านะครับระหว่างคนที่เดินขึ้นเขามาอย่างนี้นะครับเดินขึ้นเขามาอย่างนี้เราแบกสัมภาระนะครับสัก10กิโลก็พอนะครับหรือว่า5กิโลหรือว่า1กิโลอีกคนหนึ่งแบกภาระตั้ง20 30กิโลเนี่ยแบกขึ้นเขามาร่วมกันเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนไหนจะหนักกว่ากันนะครับคือความมากมายน่ะมันหลายทุกนะครับอะไรก็ช่างเถอะหน้าที่การงานก็ดีลูกเมียก็ดียศถามดาศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติยศหนี้สินมารุงตุงนังนะครับบ้านเรือนทรัพย์สมบัติความมากมายความมากหลายนี่แหละครับมันทำให้เราทุกข์นะครับต้องรับผิดชอบสิ่งนี้ทีต้องจับสิ่งนี้ทีเหมือนขนของอ่ะมันพลุงพลังเกินไปนะครับไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนบ้างมันเยอะมากนะครับความขายของไอ้ความถือของพลุงพลังเกินคือสัมภาระของพวกเราชั้นใดก็ชั้นนั้นครับสัมภาระของพวกเราก็คือกันนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับจะโดนเนี่ยโดนเนี่ยทำไมอย่างกระเครื่องอัดเครื่องอัดเปียกเออเอาไว้นี่ก็ได้อ่ะแบบท่านยศเนี่ยสู้มากเลยคุ้มมากว้ายจ้ะสู้มากสู้มากเลย อยู่ในน้ำก็ได้ไอ้แบบเขาน่ะเดี๋ยวของเขาไม่มาหรอกยืมผมยืมของท่านยศมาเรียกเอามาขายเลย
ในป่านี่มีโทรศัพท์เครื่องนึงโทรศัพท์ของท่านยุทธเลยอ่ะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอ่ะโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วก็ iPad เครื่องนึงแค่นั้นแหละแล้วก็เข้าป่ามาแล้วกับหมา2ตัวหมามาด้วย4ตัวหายไปไหนไม่รู้2ตัวนะครับคือกลไกเนี่ยเราต้องมามองว่ารักอะไรก็ช่างถ้าเราหอบอะไรถืออะไรเนี่ยยึดถืออะไรมากมายเนี่ยมันทำให้เราทุกข์อะไรก็ช่างมองโดยบุคลาธิฐานหรือรูปวัตถุนะเราก็จะเข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราถือยึดถือแบกนะครับยึดถือสัมภาระยึดแต่บุคคลถือของนะครับลูกเมียยศฐานดาสัตว์เสื่อมเสียเกียรติยศความร่ำรวยนะครับหน้าตาและสังคมพวกเราก็ติดอยู่หน้าตาสังคมก็มากนะครับไม่ธรรมดาเลยที่พากันติดที่ติดสิงมารุมตรงนางเนี่ยติดหน้าตากับสังคมติดเกียรติพูดง่ายๆครับติดเกียรตินะครับเกียรติยศนี่อยากให้มันมีมากกว่าคนอื่นนะครับแข่งขันการสร้างบ้านสร้างเรือนหน้าที่การงานกว่าตั้งกันเด็กๆ เรียนหนังสือเนี่ยครับเด็กๆเรียนหนังสือเนี่ยยังแข่งกันนะครับดูสิครับความทุกข์ความไม่เข้าใจมันเป็นยังไงการดำเนินชีวิตการทำหน้าที่การงานหาเงินก็แข่งกันชีวิตก็มันเหมือนกับการยิ่งแข่งกันนะครับเหมือนที่ว่าคนเข้าป่านะครับหมาเข้าเมืองคำว่าหมาเข้าเมืองคือการเข้าไปแข่งขันนะครับมีวิธีการแข่งขันมีชีวิตเหมือนหมานะครับมีแต่ความใจร้อนนะครับมีแต่การแข่งขันหน้าที่ก็แข่งขันนะครับมีแต่ใช้ความรวดเร็วคือความใจร้อนทั้งนั้นแหละนะครับต้องเกียรติพวกเรามีแต่การแย่งงานนะครับนี่คือกลไกมันเรามามองว่าหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยแม้แต่พระก็ดีญาติโยมก็ดีให้มันเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องอย่างท่านพระเจ้าอยู่หัวของเราในราชการที่9ท่านสอนให้พวกเราเป็นอยู่อย่างพอเพียงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงใช้จ่ายอย่างพอเพียงนี่เป็นปรัชญาที่ถูกต้องแต่ว่าสังคมพวกเราไม่เคยเอานำมาใช้เลยมีแต่พูดปรัชญาพอเพียงนะครับแต่ไม่เคยการปฏิบัติคนเราพูดเฉยๆเหมือนกับยานี่วางอยู่ตรงหน้าน้ำอย่างนี้นะครับหิวน้ำมาเราไม่ได้กินน้ำเนี่ยน้ำอยู่กับเรานี่เราจะอิ่มไหมเรามีแต่พากันพูดปล่อยพูดปล่อยกันอยู่นะครับแต่ไม่เคยพากันปฏิบัติใช้ใจอย่างพอเพียงมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะครับดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับตามดำริของท่านพระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงของเรานะครับให้ดำเนินชีวิตและให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกันทีนี้พวกเราไม่พอเพียงอ่ะเขามีรถอย่างนี้เราก็อยากมีแค่นี้เรามีอย่างนี้แล้วเขามีมากกว่านี้เราก็อยากมีมากกว่าเขานี่เขาว่ายืนแข่งเท้าแข่งกันเขามีบ้านหลังนี้เราอยากมีมากกว่าเขานะครับอยากเป็นที่ยอมรับมียศแค่นี้อยากมียศใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกนี่คือลักษณะของการเดินแข่งเท้าแข่งกันทำอะไรมันเกินตัวไปนะครับไม่รู้จักประเมินตัวไม่รู้จักประเมินตัวก็คือไม่มีสติปัญญาเมื่อไม่มีสติปัญญาผลสะท้อนในการดำเนินชีวิตก็คือความทุกข์นะครับนี่คือกลไกการขับเคลื่อนเราต้องสามารถเรียนรู้เหตุผลของความทุกข์ของเราว่าทำไมเราทุกข์ทำไมเรามีปัญหาในครอบครัวทำไมเรามีปัญหาในการทำหน้าที่การงานทำไมใจเรามันเหนื่อยล้าจังเลยทำไมใจเรามันเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าจากการทำหน้าที่การงานเหนื่อยล้านะครับจากการต้องไปทำงานเหนื่อยล้ากับหมู่เพื่อนเพราะว่านี่สินในแรงกดดันและแรงผลักนะครับเป็นบางเหตุบางสิ่งบางอย่างเป็นเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเหนื่อยหน่ายในการทำหน้าที่การงานเหนื่อยหน่ายในการดำเนินชีวิตก็เพราะว่าเราวิ่งแข่งกับเขาเหมือนม้าวิ่งแข่งกันนะครับเราวิ่งแข่งกันเกินไปเหมือนเราเดินขยิบเท้าเพื่อให้ถูกกว่ากันและกันนะครับเพื่อให้เขายอมรับเรากลไกตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดฝากให้พวกเราและหัวคณะกลับไปกลับมาเรียนรู้ตัวเองว่าเราเป็นตัวของตัวเองหรือยังดำเนินชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองหรือยังมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองหรือยังหรือว่าอยู่ใต้คำพูดของคนอยู่ใต้คำปากคนนะครับไปยิ่งแข่งกันในวัตถุสังคมไปแข่งขันกวดอ้างกันในวัตถุสังคมจนทำให้ชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้พากันบุกไหม้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความกระวนกระวายนะครับกลับมาบ้านก็แบบความทุกข์แบบความคันคายมาอย่างนี้เราคันคายบุกป่าผ่าดงมาเรามาอาบน้ำก็สามารถละนะชำระความสกปรกนะครับความคันคายจากเหงื่อใครหรือว่าจากฝุ่นหรือว่าจากว่าเลือดที่สามารถมีที่สะเท่ากันคายได้แต่ว่าในจิตใจของพวกเราเนี่ยกลับไปทำงานเข้ามาในบ้านก็มีแต่ความกัดความบีบว่ามีแต่ความคันคายในจิตในใจเพราะว่ามันชำระไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะชำระเราคันคายในร่างกายของเราเราสามารถเอาน้ำนี่ชำระได้เห็นไหมครับ
ทำหน้าได้เย็นก็เพื่อนดีนะครับแต่ว่าพวกเราทำงานเหนื่อยมาก็ช่างร่างกายก็เหนื่อยล้าหรือว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ตามเถิดนะครับเป็นที่ยอมรับของหมู่เพื่อนหรือว่าสังคมจะเจ้านายเขาก็ช่างเถิดนะครับแต่เมื่อกลับบ้านมาเนี่ยคุณใช้อะไรทำละคุณอาบน้ำทำละไม่ออกหรอกปัญหาคุณอาบน้ำทำละไม่ออกหรอกความโกรธคุณอาบน้ำทำละไม่ออกหรอกความเกลียดคุณอาบน้ำทำละไม่ออกหรอกความทุจริตควบคุมความบาดระแวงใครว่าไม่ตรงวิจารณ์มีแต่ปัญญานะครับใช้ชำระล้างจิตใจปัญญาจะทำยังไงแต่ชำระล้างจิตใจเข้าไปหาเหตุของมันปัจจุบันที่เราทุกข์มันมาจากสาเหตุอะไรกล้าที่จะยอมรับความจริงคนเราจะรู้อะไรต้องมองสิ่งนั้นก่อนนะครับจะรู้อะไรต้องมองก่อนเราต้องกล้ามองปัญหาของเรานะครับถ้าเรายังไม่กล้ามองปัญหาปัญญาไม่มีแล้วเราเป็นพระคนจับเพื่อตาหมาน้อยมาด้วย4ตัวไปคนละที่ละทางเลยหลงทางกันเป็นย่านต้องไปใช้เบื้องอ่ะฮะเป็นย่านต้องไปใส่อ่ะหมามาด้วย4ตัวไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยครับกลไกตรงนี้นะครับเราต้องเรียนว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่เราจะกล้ามองความจริงถ้าเราไม่มองเราจะเห็นได้ยังไงเราต้องมองความจริงเสียนะครับว่าเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เราทุกข์ในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเหตุปัจจัยอะไรทำให้เราเหนื่อยหน่ายในการทำหน้าที่การงานเหตุปัจจัยอะไรทำให้เหนื่อยหน่ายไม่อยากกลับบ้านกลับเรือนเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เรากินเหล้าเมายานะครับเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราใจร้อนลองมองเข้าไปเราต้องมองก่อนให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วเราถึงจะจัดการมันได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรณปัจจุบันขณะนี้พวกเราไม่กล้ามองความจริงนี่คือปัญหามันไม่กล้ามองนะครับพอไม่กล้ามองแล้วเราจะเห็นอะไรปัญหาเราต้องมองที่ปัญหาเหมือนเราจะแก้เชือกครับเหมือนเราจะแก้ถ้าเราไม่มองที่เชือกไม่มองที่ปมเชือกเราจะอ่านเหตุอ่านผลเหตุปัจจัยอ่านวิธีการแก้ได้อย่างไรปัญหาของชีวิตก็เหมือนตัวเชือกนะครับแต่ใช้ความใจร้อนเอามือทุบเอาค้อนทุบมันไม่ออกหรอกแก้ปัญหาก็เหมือนกันวางเข้าไปในปัญหาแล้วค่อยเรียนรู้ค่อยแก้มันเหมือนแก้เชือกนะครับรูปมเงื่อนปมเหตุปมเหตุปัจจัยและปมเหตุผลมันแล้วเรียนรู้ว่าจะแก้ยังไงจะคลายยังไงปมที่เรายึดถือในจิตใจก็ไม่ต่างกันปมในจิตใจเราจะแก้ยังไงก็เหมือนกับการแก้ปมเงื่อนค่อยมองเข้าไปในปัญหานะมองเข้าไปในความทุกข์ลองพิจารณาความทุกข์ความเหนื่อยล้าความท้อแท้ความเหนื่อยหน่ายที่เราดำเนินชีวิตมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเหมือนกับเห็นแล้วตัวเชือกมันเนี่ยเราค่อยๆแก้ค่อยๆใช้ชีวิตค่อยๆดำเนินชีวิตค่อยๆใช้สติค่อยๆใช้ปัญญาในการเข้าไปแก้ปัญหานะครับอย่างถูกเหตุถูกผลไม่ใช่ใจร้อนเหมือนเรากินข้าวอย่างนี้กินคำเดียวถ้ามันอิ่มมันไม่อิ่มดอกปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้จะโตวันนี้มันไม่ได้หรอกฉันได้ประสานการแก้ไขตัวเองก็ดีการแก้ปัญหาชีวิตก็ดีครับค่อยๆแก้ไปค่อยๆเข้าใจเหตุผลมองต้นไม้เสียมองการทานข้าวเสียมองการดื่มน้ำเสียดื่มน้ำคำเดียวเรื่องเดียวเนี่ยให้อิ่มเลยไม่อิ่มกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มปลูกต้นไม้วันเดียวไม่ได้ผลฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันการแก้ปัญหานี่ก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองเข้าไปเพื่อเรียนรู้ที่จะแก้ไขเพื่อเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาแต่จุดสำคัญที่สุดคือกล้าที่จะมองความจริงนะครับอย่างองค์อาจกล้าที่จะเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วทีนี้กล้าที่จะแก้ไขกล้าที่จะเข้าไปเรียนรู้กล้าที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขตัวเองนะครับนี่คือกลไกหนึ่งนะครับที่จะฝากให้พวกเราญาติโยมและเราทั้งญาติโยมนั่นแหละจะมีปัญหาชีวิตทั้งหมดเลยก็ค่อยเรียนรู้ก็ค่อยศึกษามันนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวเองเนี่ยนี่คือจุดสำคัญของมันนะครับอ่ะวันนี้พอแล้วแหละ